ร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้ตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่3ย่านนะคุณผู้ชมครับเราอยากจะหาร้านขนมจีนรับประทานในแถวนี้แล้วก็ต้องไม่พลาดร้านนี้เลยนะครับร้านขนมจีน3ย่านเป็นร้านเจ้าเด็ดเจ้าดังของย่านนี้เลยและที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราเข้าไปดูกันในร้านเลยนะครับก็ดูน่ารับประทานมากเลยคุณเอครับผมอันนี้นี่เป็นแกงอะไรอ่ะแกงเขียวหวานไก่ครับแกงเขียวหวานไก่และอันนี้น้ำยาป่าขาไก่ครับและถ้วยนี้ล่ะน้ำยากะทิลูกชิ้นปลาครับนี่ถ้าพูดถึงน้ำยากะทินะนี่ใส่มาสอยู่กลิ่นของเครื่องเทศออกมาเยอะแยะคุณคงใส่สมุนไพรใส่อะไรเยอะเลยสิใช่ครับใช่ไหมคะครับน้ำยากะทิอ่ะครับจะมีกระชายครับแล้วก็มีเครื่องแกงงั้นอาจารย์ขออนุญาตชิมได้ไหมได้เลยครับผมนี่ขนมจีนที่นี่ทำไมเส้นเล็กดูดีจังเลยอ่ะต้องสั่งพิเศษมาหรือป่ะใช่ครับแล้วก็นี่ใช่ต้องแก้โอ้โหน้ำยาข้นเนาะโอ้น่ารับประทานมากอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยคุณเอกโอ้หอมกลิ่นปลาอินทรีเค็มใช่ไหมใช่มีกลิ่นหอมเป็นน้ำยาที่หอมมากแล้วก็กลมกล่อมเครื่องแกงที่ใช้เนี่ยต้องสดใหม่แน่ๆเลยน้ำยาเนี่ยก็จะมีความข้นรู้เลยนะใช้กะทิที่มีคุณภาพใช่ไหมใช่เลยครับเราใช้กะทิที่มีคุณภาพครับอย่างเช่นกะทิอัมพวาเนี่ยครับคุณเอกอาจารย์มีเรื่องจะรบกวนถามคุณคุณช่วยทำน้ำยาสูตรนี้ให้ฉันดูหน่อยได้ไหมได้เลยเผื่อคุณผู้ชมที่เขาชมรายการอยู่มีความสนใจก็จะได้ทำตามได้เพราะมันอร่อยอร่อยนะคุณได้ครับผมได้เหรอครับผมค่ะขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยต้องทำยังไงเลยครับครับนี่แหละครับเคล็ดลับเมนูเด็ดรสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรอะไรเลยครับจางโอ้ยทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยต่อด้วยน้ำหัวปลาอินทรีต้มสุกนะคะค่ะอ๋อเอาหัวปลาอินทรีที่เป็นปลาเค็มไปต้มใช่ค่ะแล้วเรากรองมามันก็มีความเค็มหน่อยๆ นะใช่ค่ะมีหน้าเราถึงได้หอมมากเลยแล้วต่อ ด้วยกระชายปั่นนะคะกระชายปั่นละเอียดก็ใส่พริกแกงค่ะพริกแกงซึ่งก็มีสมุนไพรต่างๆมากมายดีต่อสุขภาพเนาะกลิ่นเอาละใช้ได้แล้วกลิ่นมาแล้วประเดี๋ยวละลายเสร็จเรียบร้อยก็จะเดือดแล้วเราใส่อะไรต่อค่ะต่อด้วยปลานิลค่ะอ๋อใส่เนื้อปลานิลใช่ค่ะใส่เนื้อปลานิลต้มสุกไม่ปั่นนะเพราะจะได้เห็นเนื้อปลาเป็นชิ้นๆใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ไม่เป็นน้ำยาที่ประณีตมากเลยนะคะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงนะคะปรุงรสค่ะเกลือค่ะอ๋อใช้เกลือนะเราไม่ใช้น้ำปลาเนาะไม่ใช้น้ำปลาใช้เกลือต่อด้วยน้ำตาลทรายค่ะอ๋อน้ำตาลทรายนิดนึงใช้น้ำตาลทรายด้วยน้ำตาลมะพร้าวด้วยใช่ค่ะอ๋ออันนี้มันจะได้ตัดหวานจังเลยนิดนึงมันจะเป็นหวานแหลมอะค่ะเอาหวานแหลมอันนี้หวานนัวๆใช่ปะใช่น้ำหวานนัวๆค่ะนัวเพราะเธอก็ไม่ใส่น้ำตาลเยอะใช่ไหมใช่อย่าบอกฉันว่าใส่หมดนี่นะไม่หมดค่ะไม่หมดใช่ไหมเอออุ้ยหอมมากเลยอะนิดนึงพอเดือดแล้วก็ใส่ลูกชิ้นค่ะใส่ลูกชิ้นนี่เป็นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาค่ะค่ะใส่ลูกชิ้นลงไปอุ้ยน่ารับประทานนะเธอแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะโอ้ยพร้อมเสิร์ฟแล้วเอาละเสร็จแล้วครับกับเมนูขนมจีนน้ำยากะทิครับผมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานต้องขอขอบคุณคุณเอกมากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีๆนะคุณผู้ชมครับและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับ
และสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี